ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงประจักษ์แจ้งในอริยสัจธรรมจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้ก็จะได้เป็นการบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานก็นั่งกันตามสบายไม่ต้องประนมมือการปฏิบัติธรรมของเราก็ล่วงมาหลายวันแล้วหลายคนก็มีความก้าวหน้าเป็นลำดับแต่ก็มีหลายคนที่ยังย่ำอยู่กับที่ก็มีหรือว่าถอยหลังก็มีบางคนก็ถอยหลังก็คือพอหลายๆวันเข้าเริ่มขี้เกียจแล้วเริ่มรู้ช่องทางแล้วกิเลสมันเริ่มรู้ช่องทางแล้วยังไม่ทันถึงเที่ยงเลยหายกันเกือบหมดแล้วกิเลสมันรู้ช่องทางแล้วการที่เรามาปฏิบัติกันที่ศาลามันจะเป็นประโยชน์สำหรับอาศัยหมู่คณะอาศัยสถานที่ที่เมื่อเรามาปฏิบัติเห็นคนอื่นนั่งเห็นคนอื่นเดินมันก็จะมีกำลังใจมีความเพียรขึ้นมาคงไม่ต้องให้วิปัสสนาจารย์มานั่งเฝ้านะคงไม่ต้องให้มานั่งมาเดินด้วยหรอกเพราะว่ามันมีงานอย่างอื่นอีกที่ต้องทำตรงนี้โยคีก็ต้องรับผิดชอบตัวเองถือว่างานของเราตอนนี้มีงานอย่างเดียวที่เราจะต้องทำงานอย่างเดียวก็คืองานที่เรียกว่ากรรมฐานหรือว่างานปฏิบัติธรรมนะที่เรามากันเนี่ยวัตถุประสงค์เป้าหมายของเราก็คือเราต้องการที่จะมาปฏิบัติธรรมเมื่อเราลงว่าได้ปลงใจแล้วว่ามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องทำให้เต็มที่ให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ต้องออมชอมไม่ต้องกลัวกิเลสมันจะเศร้าหมองไม่ต้องกลัวว่ากิเลสมันจะหมดไปเร็วตอนนี้เรามาประกาศรบประกาศศึกประกาศรบกับกิเลสมันก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็เรื่องของการปฏิบัติธรรมบางคนบางท่านก็ยังจับหลักไม่ค่อยได้ยังจับหลักของการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้อะไรชื่อว่าการปฏิบัติธรรมบางคนก็ยังเข้าใจว่าต้องมานั่งสมาธิต้องเดินจงกรมนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าไปเข้าห้องน้ำพักไว้ก่อนพักการปฏิบัติไว้ก่อนไปเข้าห้องน้ำก่อนหรือว่าตอนกินข้าวพักการปฏิบัติไว้ก่อนไปกินข้าวก่อน
หรือว่าตอนกลางคืนหลังสามทุ่มแล้วอาตมายังไม่ทันออกจากศาลาเลยโยมริ้วกลับไปจะถึงกุฏิแล้วจะรีบไปไหนอยู่มาตั้งแต่เช้ายังอยู่ได้พอตอนบทจะกลับนี่พึบพับโน่นเห็นหลังแวบไปโน่นแล้วให้มันอยู่กับปัจจุบันเอาปัจจุบันไม่ต้องไปออมชอมให้กิเลสเอาปัจจุบันขณะนั้นการคู่เหยียดเคลื่อนไหวการลุกการนั่งการเดินในสติปัฏฐาน4บอกไว้หมดเลยสัมปชัญญะปัพพะการไปการมาก็ต้องมีสติในการระลึกรู้กำหนดให้ติดต่อเนื่องการคู่แขนเหยียดแขนก็ต้องกำหนดนะการนุ่งห่มอย่างเป็นพระก็นุ่งสบงห่มจีวรอย่างนี้ถือบาตรอย่างนี้ก็ต้องกำหนดหมดอย่างโยมก็เวลาจะนุ่งผ้านุ่งเสื้อนุ่งผ้าถุงห่มผ้าอย่างนี้ก็ต้องกำหนดวิธีที่จะกำหนดได้ทันก็คือต้องทำช้าๆแล้วก็ทำทีละอย่างให้ทำทีละอย่างอย่างสมมุติว่าเราลุกขึ้นอย่างนี้ลุกหนอขึ้นมาทีนี้เราจะจัดผ้าของเราให้เรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องยืนจัดให้เรียบร้อยกันยืนจับขยับหนอขยับหนอก็เอามือขยับเคลื่อนจับผ้าถุงจับผ้าให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเก็บมือเสร็จแล้วก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปสมมุติว่าจะไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้ไม่ใช่พอลุกขึ้นได้ก็เดินขยับผ้าไปด้วยเดินมันกำหนดไม่ทันมันหลายอย่างมันต้องทำทีละอย่างนักปฏิบัติต้องให้ช้าๆแล้วก็ทำทีละอย่างให้เหมือนกับเนยใสเนยข้นหรือว่าน้ำผึ้งที่เทออกจากขวดเนี่ยเทน้ำผึ้งออกจากขวดคิดดูว่ามันไหลออกยังไงอิริยาบถของเราอิริยาบถย่อยของนอนให้มันเป็นไปอย่างต่อเนื่องกำหนดอิริยาบถย่อยการนุ่งการห่มการกินการดื่มการลิ้มการเคี้ยวต่างๆอย่างการดื่มน้ำอย่างเงี้ยบางคนก็ยังกำหนดไม่ถูกไม่รู้ว่าจะกำหนดยังไงอยากดื่มหนอก็ดื่มหนอเลยจบดื่มหนอได้หลายหนออยู่อาจารย์มันได้หลายหนอก็จริงแต่ว่ามันสภาวะรายละเอียดของการกำหนดเนี่ยมันต้องมีมากกว่านั้นอย่างเช่นสมมุติว่ามันไม่มีแก้วให้สมมุติเนาะสมมุติเอานี่ก็แล้วกันสมมุติอันนี้เป็นแก้วก็แล้วกันสมมุติว่าเราจะดื่มน้ำสมมุติว่าเป็นขวดสมมุติว่าเป็นขวดก่อนที่จะจับเนี่ยเรากำหนดต้นจิตก่อนว่าอยากดื่มหนอให้กำหนดต้นจิตก่อนมันจะช่วยให้อิริยาบถมันช้าลงอยากจับหนอก
ก่อนที่เราจะจับเนี่ยอยากจับหนอก่อนแล้วก็ยกมือก็ยกหนอเคลื่อน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 หนอถูกหนอจับหนอยกหนอมา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 หนอพอมาแล้วก็ยกขึ้นพอถูกริมฝีปากก็ถูกหนอถูกหนอแล้วก็เวลาน้ำมันไหลเข้าปากแล้วก็ดูดดูดน้ำก็ดูดหนออมหนออมหนอแล้วก็กลืนหนอก่อนพอกลืนหนอกลืนหนอลงไปหมดปากแล้วก็ดูดใหม่ดูดหนอดูดหนออมหนอก่อนไม่ใช่พอจ่อปากได้ก็เอือกเอือกเอือกมานั่งหัวเราะโอ้ยโยคีนักปฏิบัติมันต้องรู้รายละเอียดของการเคลื่อนไหวหรือว่าการกระทบสัมผัสยกน้ำนะกระดกดูดนะดูดก็ดูดหนอแล้วก็ต้องอมก่อนอมหนอแล้วก็ค่อยกลืนหนอกลืนหนอกลืนหนอกลืนหมดแล้วก็ค่อยดูดใหม่แล้วก็อมหนอกลืนหนอแล้วก็ค่อยวางลงอันนี้เป็นขวดน้ำแต่ถ้าอย่างเป็นการทานอาหารการทานอาหารให้ทำทีละอย่างก็คืออย่างภาชนะสมมติว่าภาชนะอย่างนี้ชามอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เราก็สมมติว่าเราจะตักเราก็อยากตักหนอเราก็ตักตักขึ้นมาก็ยกหนอมา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 หนออ้าหนออ้าปากแล้วก็ใส่หนอปิดหนอก็ปิดปากปิดปากก็ดึงหนอล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 งหนอวางช้อนให้ถึงชามก่อนแล้วก็หลับตาหลับตาเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอให้หลับตาเคี้ยวมันจะได้เห็นอาการที่เคลื่อนไหวได้ชัดเจนไม่ต้องไปลืมตามองโน่นมองนี่หรือว่ามองในชามเห็นอาหารในชามก็ปากก็เคี้ยวไปเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอแต่มือคุ้ยเขี่ยใหญ่เลยเขี่ยผักบ้างเขี่ยปลาบ้างคุกเขาใหญ่เลยอันนั้นมันหลายอย่างหลายอารมณ์ต้องทำทีละอย่างหลายวัน10วันแล้วเนี่ยบางคนบอกยังเหมือนเดิมอยู่อาจารย์ถามมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเหมือนเดิมอาจารย์ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะก็ให้ทำทีละอย่างก็คือวางช้อนไว้ก่อนแล้วก็หลับตาเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอก็ดูการขยับขากรรไกรเคลื่อนลิ้นที่มันกระดกไปมาฟันที่มันบดอาหารแล้วก็กำหนดกลืนพอกลืนหมดแล้วก็ค่อยกำหนดลืมตาหนอเห็นหนอแล้วก็ค่อยอยากตักหนอตักหนอยกหนอมาหนอมาหนอตั้งแต่8โมง9โมงให้เวลาทานเต็มที่เลยนั่งไปถึงเที่ยงโน่นก็ได้จะนั่งทานข้าวไปจนถึงเที่ยงโน่นก็ได้ไม่ได้จำกัดเวลาว่าจะต้องรีบทานข้าวเร็วๆจะได้รีบนั่งสมาธิจะได้รีบเดินจงกรมไม่ใช่นะให้เป็นเวลาของการปฏิบัติหมดเลยเป็นเรื่องของการปฏิบัติหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการดื่มน้ำการไปเข้าห้องน้ำการไปที่พักนะไปที่พักนะโดยเฉพาะที่เราอยู่ในห้องเนี่ยเราอยู่ในห้องไม่มีใครเห็นแล้วหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเห็นแล้วตอนเดินไปนี่ก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปดีพอเปิดหนอพอเปิดประตูได้ปิดหนอทีนี้หันซ้ายหันขวาไม่เห็นใครก็
หงายหลังตึงสบายไม่มีใครไม่มีใครเห็นแล้วนอนแผ่สองสลึงหนึ่งเมื่อยหลายปล่อยให้กิเลสมันหัวเลาะอยู่ในห้องนั่นมันต้องกำหนดทั้งที่มีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นก็แล้วแต่เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเรากำหนดได้อย่างเนี้ยเวลาไปส่งอารมณ์จะไม่มีที่ว่าเหมือนเดิมอาจารย์ไม่มีอะไรเลยอาจารย์วันทั้งวันสองวันนี่มันจะไม่มีอะไรได้ยังไงมันต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วปัญญาที่จะเข้าไปรู้ความเปลี่ยนแปลงรู้รูปรู้นามมันจะต้องเห็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะมันจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจากการเดินจากการนั่งการกำหนดอารมณ์หลักเป็นอย่างไรเราก็สังเกตอาการพองอาการยุบของท้องต้นพองกลางพองสุดพองเป็นอย่างไรอาการพองมันมีเบามีหนักมีสั้นมียาวมีปรากฏการอย่างไรเกิดขึ้นมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดที่เราจะสังเกตเข้าไปสังเกตดูอาการเหล่านี้นะเมื่อเห็นอาการเราก็กำหนดคำให้ตรงกับสภาวะก็เรียกว่าสภาวะบัญญัติสภาวะบัญญัติให้มันตรงกับสภาวะทีนี้เมื่อปัญญาเขาเกิดขึ้นจริงๆปัญญาชนิดที่รู้รูปรู้นามที่เป็นปรมัตถ์เกิดขึ้นจริงๆทีนี้ไม่ต้องบอกแหละนะไม่ต้องบอกว่าต้องกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาเขาจะรู้ของเขาแหละในขณะใดที่ปัญญาที่ไปรู้อารมณ์ปรมัตถ์เกิดขึ้นบัญญัติมันก็หายไปนะแต่มันก็แรกๆมันก็ยังไม่อยู่นานมันอาจจะแวบมาเป็นบางขณะบางขณะนะบางครั้งก็เห็นเป็นปรมัตถ์แล้วก็กลับมาเป็นบัญญัติอีกอย่างมันก็จะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ต้องพยายามกำหนดก่อนมีหลายคนบอกว่ามันรู้แล้วไม่ต้องกำหนดได้ไหมมันก็รู้อยู่นะรู้เดินก็รู้อยู่ไม่ต้องกำหนดได้ไหมจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันมีปกติพูดกับตัวเองอยู่ตลอดอยู่แล้วสังเกตดูนะว่าคนเราเนี่ยชอบพูดนะบางทีพูดคนเดียวก็มีพูดกับต้นไม้พูดกับไก่กับกาไปพูดกับกิ้งก่าจิ้งจกตุ๊กแกไปมันมีปกติชอบพูดอยู่แล้วก็ถึงบอกคนแก่นี่ชอบขี้บ่นก็คือพูดนั่นเองบอกพอนึกยังไงขึ้นมาก็พูดไปเรื่อยเขาก็เลยว่าคนแก่ขี้บ่นเพราะว่าไม่ได้พูดอยู่ในใจอย่างเดียวพูดเปล่งเสียงออกมาพูดอย่างนี้คนอื่นเขาก็เลยรำคาญนอนจริงๆแล้วคนเรานี่ก็ชอบพูดอยู่แหละไม่ได้พูดเปล่งเสียงออกมาก็พูดในใจอย่างเด็กๆหรือว่าคนหนุ่มสาวอย่างเนี้ยพออยู่คนเดียวหรือว่าเพลินๆก็ถ้าไม่ได้พูดก็ร้องเพลงอย่างเงี้ยร้องเพลงในใจบ้างร้องเพลงออกเสียงมาบ้างบางทีก็ผิวปากบ้างอย่างเงี้ยสบายอารมณ์อย่างเงี้ยก็คือมันมักจะเป็นวจีวิญญัตนะก็คือเปล่งเ
เปล่งเสียงออกมาหรือว่าพูดอยู่ในใจคนเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่มาปฏิบัตินี่ก็เผลอร้องเพลงบ้างหรือเปล่าคงไม่เผลอร้องเพลงนะถ้าไม่กำหนดเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเพลงที่เคยชอบเคยร้องมาในอดีตแล้วมันก็ผุดขึ้นมามันสะสมอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเนี่ยปกติเราชอบพูดอยู่แล้วถ้าไม่ได้พูดเปล่งเสียงออกมาแล้วก็พูดในใจทีนี้เราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนมาเป็นกำหนดโดยที่ไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นเราก็กำหนดไว้นะเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเดินอย่างเงี้ยเราก็กำหนดไปสิเดินก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปมันไม่ได้เหนื่อยอะไรสักเท่าไหร่นะจะไปขี้เกียจกำหนดมันทำไมไม่ได้เสียเงินสักบาทไม่ใช่กำหนดไปมากๆแล้วต้องเสียพลังงานเสียเงินก็ไม่ใช่เราไม่ได้ซื้อไม่ได้หาก็กำหนดให้มันติดต่อเนื่องไปไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองพลังงานชื่อว่าการปฏิบัติธรรมชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ว่ามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอันนี้แหละปฏิบัติธรรมถ้านอกนั้นต้องปล่อยหยวนให้กิเลสบ้างปล่อยให้กิเลสมันได้ชื่นใจบ้างแล้วก็ไม่ใช่แหละต้องเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยที่กล่าวว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนอนเป็นสุขอัสมิงโลเกปรัมหิจะทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอื่นที่ชื่อว่าธรรมจารีผู้ประพฤติธรรมมันเป็นอย่างไรจึงชื่อว่าธรรมจารีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงแก่พระเจ้าสุทโธทนะเมื่อครั้งไปเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์แสดงแก่พระเจ้าสุทโธทนะว่าธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะผู้ประพฤติธรรมย่อมนอนสบายคำว่าประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมธรรมจารีมันเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าผู้ประพฤติธรรมก็อย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมกันจะเรียกว่าธรรมจารีหรือยังลองพิจารณาดูว่าที่เรามากำหนดมาปฏิบัติกันเนี่ยชื่อว่าธรรมจารีหรือยังท่านจำแนกบุคคลจำแนกบุคคลไว้เป็นจำพวกต่างๆ5จำพวกด้วยกันบุคคล5จำพวกบุคคลจำพวกแรกเรียกว่าปริยัติพหุโลปริยัติพหุโลผู้มากไปด้วยการเล่าเรียนมากเลยเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียนบาลีจบปริยธรรมสูงๆจบปริยธรรม9ประโยคเรียนอภิธรรมจบมหาบัณฑิตเรียนทุกอย่างที่เป็นการศึกษาอันนี้เรียกว่าปริยัติพหุโลผู้มากไปด้วยการศึกษาก็ยังไม่ชื่อว่าธรรมจารียังไม่ชื่อว่าผู้ประพฤติธรรมนะจะเรียนจบมาสูงขนาดไหนจบด็อกเตอร์มาทางสายไหนก็แล้วแต่จะสายทางมหาวิทยาลัยสงฆ์สายทางธรรมก็ตามก็ยังไม่ชื่อว่าธรรมจารีเป็นบุคคลประเภทปริยัติพหุโลผู้มากไปด้วยปริยัติยังไม่ชื่อว่าปฏิบัตินะยังไม่ชื่อว่าธรรมจารี
บุคคลประเภทที่สองประเภทที่สองปัญญติพหุโลประเภทที่สองปัญญติพหุโลผู้มากไปด้วยการแสดงการบัญญัติบางคนนี่แสดงธรรมเทศนาธรรมปาฐกถาธรรมเก่งมากเลยเทศให้คนนั้นฟังคนนี้ฟังให้เขาเข้าใจในธรรมะเทศได้ดีมากเลยเป็นนักเทศฝีปากเอกหรือว่าโยมเป็นโยมเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็บรรยายธรรมให้คนยอมรับได้ให้คนนับถือให้คนศรัทธาเชื่อมั่นได้แสดงธรรมได้เก่งอันนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าธรรมจารีเป็นประเภทปัญญติพหุโลมากด้วยบัญญัติบัญญัติก็คือรู้บัญญัติรู้บัญญัติรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยการศึกษาทางบัญญัติก็เอามาแจกแจงมาแสดงให้คนอื่นฟังได้แสดงให้คนอื่นฟังเข้าใจได้แต่ว่าบุคคลนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าธรรมจารีนะอันนี้สองจำพวกแล้วนะบุคคลจำพวกที่สามสัจชายะพหุโลนะสัจชายะพหุโลผู้มากไปด้วยการสาธยายสวดร้องท่องบนสวดมนต์เก่งท่องจำได้นะท่องมนต์เก่งท่องแม้กระทั่งพระไตรปิฎกก็ท่องได้นะมีในประเทศพม่านี่มีเหมือนกันนะท่องจำได้ทั้งหมดเลยพระไตรปิฎกเขามีสอบพระไตรปิฎกกันท่องจำ 84,000 พระธรรมขันธ์มีสวดมีสาธยายพระไตรปิฎกมีท่องจำเรียนพระไตรปิฎกท่องจำพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาอนุดีกาท่องจำได้ดีเลยสวดมนต์ขึ้นมนต์มาบทไหนนี่สวดไปได้หมดเลยเสียงเจ้าเจ้าเจ้านะสวดมนต์ทำวัดก็เก่งนะสวดมนต์พระสวดอันไหนโยมบางคนนี่สวดเก่งกว่าพระอีกนะพระสวดผิดตรงไหนรู้หมดเลยนะอันนี้บางคนจำดีนะสวดเก่งนะอันนี้เรียกว่าสัจชายะพหุโลผู้มากไปด้วยการสวดสาธยายก็ยังไม่ชื่อว่าธรรมจารีนะที่เราสวดมนต์ที่เราชอบสวดมนต์กันเนี่ยยังไม่ชื่อว่าธรรมจารีนะยังเป็นประเภทสัจชายะพหุโลอยู่นะสามประเภทแล้วนะประเภทที่สี่วิตักกะพหุโลนะวิตักกะพหุโลก็คือผู้มากไปด้วยการตรึกการนึกการคิดการวิพากษ์วิจารณ์วิจัยวิเคราะห์เขียนหนังสือออกมาเป็นเล่มเล่มเป็นตู้ตู้มากไปด้วยการตรึกการนึกการคิดทำวิทยานิพนธ์วิจัยทางพุทธศาสนาหรือว่าเขียนตำรับตำราเขียนหนังสือธรรมะออกมาได้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้เรียกว่าวิตักกะพหุโลผู้มากไปด้วยการตรึกการคิดก็ยังไม่ชื่อว่าธรรมจารีบุคคลยังไม่ชื่อว่าประพฤติธรรมนะที่จะว่านอนเป็นสุขเนี่ยธรรมจารีสุขังเสติยังไม่ได้นอนเป็นสุขนะต้องผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นถึงจะนอนเป็นสุขจะนอนอย่างไรแล้วค่อยว่ากันเอาผู้ประพฤติธรรมก่อนสี่จำพวกข้างต้นนี้ตั้งแต่พวกแรกที่มากไปด้วยการเล่าเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเรียนหมดจำพวกที่สองก็มากไปด้วยการแสดงจำได้
แสดงได้แจกแจงได้เป็นนักเทศฝีปากเอกเลยจำพวกที่สองจำพวกที่สามก็มากไปด้วยการสาธยายสวดมีงานสวดที่ไหนสวดเก่งจำได้เก่งจำพวกที่สี่ก็มากไปด้วยการคิดการคิดการตรึกการวิจัยวิจารณ์สี่จำพวกนี้ยังไม่ชื่อว่าธรรมจารีบุคคลจำพวกที่ห้าที่เรียกว่าธรรมจารีบุคคลก็ได้แก่ผู้ที่เริ่มขึ้นสู่การปฏิบัติโดยการกำหนดรูปกำหนดนามกำหนดพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเห็นก็กำหนดเห็นหนอได้ยินก็กำหนดยินหนอกำหนดรูปกำหนดนามกำหนดดูรู้ตามกายใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งค่ำตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับนี่แหละเรียกว่าธรรมจารีบุคคลนะเรียกว่าธรรมจารีบุคคลที่ว่าย่อมนอนเป็นสุขผู้ประพฤติธรรมย่อมนอนเป็นสุขนะเราชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมหรือยังทีนี้เมื่อประพฤติธรรมไปสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นอาวุธนะเป็นอาวุธที่จะรบกับมารนะเมื่อวานนี้พูดมารไปแล้วพูดถึงธิดามารไปแล้ววันนี้อาวุธที่จะรบกับมารนะอาวุธที่จะรบกับมารเนี่ยคืออะไรนะอาวุธที่จะใช้รบกับมารขอหมู่มารอย่าได้ช่องเราไม่เปิดช่องให้มารนะทีนี้จะเอาอาวุธอะไรรบกับมารนะเมื่อเราไม่ให้ช่องแก่มารนะอาวุธที่จะรบกับมารก็ได้แก่ปัญญานั่นเองนะที่เรามากำหนดกันตั้งแต่ตื่นหนออยากลืมตาหนอลืมตาหนอปัญญามันอยู่ตรงไหนเห็นตัวปัญญาหรือยังปัญญามันเป็นหน้าตายังไงกำหนดหนอหนอกันมาทั้งสิบวันแล้วเนี่ยเห็นตัวปัญญามั้งหรือยังปัญญามันมีอยู่หลายอย่างนะปัญญาอันนี้จะแบ่งเป็นสี่อย่างก็แล้วกันปัญญาแบ่งปัญญาเป็นสี่อย่างปัญญาอย่างแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จได้ด้วยการฟังปัญญาที่เกิดจากการฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาที่เรามาฟังกันฟังเทศฟังบรรยายกันมันก็มีความเข้าใจเกิดขึ้นหลายคนบอกโอ้ยฟังแล้วดีจังเลยฟังแล้วเข้าใจเมื่อก่อนฟังแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจอย่างนี้พอมาตอนนี้ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งฟังบ่อยๆยิ่งเกิดความเข้าใจขึ้นมาบางคนก็เกิดปีติขนลุกขนพองฟังแล้วเกิดความเข้าใจในธรรมะขึ้นมาเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังชื่อว่าสุตตมยปัญญาสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังนี่ยังรบกับมารยังไม่ได้นะยังใช้สู้กับมารยังไม่ได้มันเป็นปัญญาเบื้องต้นปัญญาอย่างที่สองปัญญาอย่างที่สองชื่อว่าวัฏฐานปัญญาปัญญาที่เกิดจากการกำหนด
นะว่าวัฏฐานปัญญาปัญญาที่เกิดจากการกำหนดนะที่เรามากำหนดกันพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอโยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดจากการกำหนดที่เรากำหนดกันมาตั้งแต่ตื่นหนอกันมาจนกระทั่งนอนหนอถูกนอนเป็นปัญญาที่เกิดจากการกำหนดชื่อว่าวัฏฐานปัญญาเป็นปัญญาอย่างที่สองปัญญาอย่างที่สามปัญญาอย่างที่สามชื่อว่าสัมมสนปัญญาชื่อค่อนข้างฟังยากหน่อยไม่ต้องไปจำหรอกเอาความเข้าใจว่าปัญญาอย่างที่สามสัมมสนปัญญาคือปัญญาที่ตั้งแต่เห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามได้เห็นความเป็นรูปเป็นนามกำหนดพองหนอยุบหนอไปเห็นโอ้อาการพองขึ้นมามันเป็นรูปจิตที่เข้าไปรู้เป็นนามอย่างเงี้ยอาการที่ยกเป็นรูปจิตที่เข้าไปรู้เป็นนามกำหนดเห็นหนอก็การนะตากระทบกับสีสีมากระทบกับตาเนี่ยสีก็เป็นรูปตานี่ก็เป็นรูปจิตที่รู้การเห็นเป็นนามอย่างเงี้ยก็รู้รูปรู้นามแล้วก็รู้ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของรูปของนามบางทีนามเป็นเหตุรูปเป็นผลรูปเป็นเหตุนามเป็นผลก็มีบางทีกำหนดไปกำหนดอาการพองขึ้นก่อนแล้วก็กำหนดตามไปพองหนออันนี้รูปเป็นเหตุนามเป็นผลแล้วก็มีความเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลของรูปของนามบางทีก็นามเกิดก่อนรูปเกิดทีหลังกำหนดอยากเดินหนออย่างเนี้ยอยากยกหนอแล้วก็มีการยกตามมาอย่างเงี้ยนามเป็นเหตุรูปเป็นผลอย่างเงี้ยก็รู้ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นลอยๆก็รู้ความเป็นเหตุเป็นผลของรูปของนามก็ปัจจยปริฆายานญาณที่สองอย่างเงี้ยก็เป็นการเข้าไปเห็นรูปเห็นนามเห็นเหตุปัจจัยของรูปของนามเมื่อพิจารณาไปปัญญาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของรูปของนามเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการมีรูปมีนามนี้จนกระทั่งวางเฉยในรูปในนามจนกระทั่งโน่นแหละถึงวิปัสสนาญาณที่12ที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่1นามรูปปริเจทญาณไปจนถึงโน่นแหละถึงอนุโลมญาณโน่นแหละที่เรียกว่าเป็นสัมมสนปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเข้าไปเห็นของจริงแหละอันนี้เป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นของจริงแหละอันนี้ปัญญาอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะมารได้แต่ว่าเป็นปัญญาที่จะใช้ในการที่จะรบกับมารแต่ว่ายังสู้มารไม่ได้นะปัญญาอันนี้ยังสู้มารไม่ได้ยังเป็นโลกิยะปัญญาอยู่ปัญญาอย่างที่สองปัญญาอย่างที่สามเป็นการสะสมปัญญาเพื่อที่จะสู้กับมารทีนี้ปัญญาชนิดที่จะรบมารชนะเนี่ยเป็นปัญญาอย่างที่สี่นะปัญญาอย่างที่สี่ปัญญาอย่างที่สี่ชื่อว่าอภิสมยปัญญาอภิสมยปัญญาเคยได้ยินหรือเปล่ายังไม่เคยเนาะยังไม่เคยอภิสมยปัญญาปัญญาในมรรคญาณที่จะประหารกิเลสได้
นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาพึงเอาชนะมารพึงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาปัญญาที่จะรบชนะมารได้ก็คือปัญญาที่มีในมรรคญาณหรือว่าอริยมรรคมรรคมีองค์8นั่นเองในมรรคญาณผลญาณอันนี้ก็เป็นผลละผลญาณมรรคญาณปัญญาที่ประหารกิเลสถ้าหากว่าปัญญายังไม่มากเท่าไหร่ก็ประหารสังโยชน์ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้3ข้ออย่างเนี้ยก็เป็นโสดาปัตติมรรครอบแรกโสดาปัตติมรรคถ้าหากว่ารอบที่2ก็เป็นสกทาคามิมรรครอบที่3อนาคามิมรรครอบที่4อรหัตตมรรคถ้าเป็นอรหัตตมรรคแล้วก็หมดเลยพยามารไม่มีโอกาสได้นะได้ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็คือกำจัดได้เด็ดขาดไปเลยกิเลสเหล่าไหนที่มรรคญาณปัญญาที่เกิดในมรรคญาณละได้แล้วกิเลสเหล่านั้นก็จะไม่กลับกำเริบได้อีกส่วนปัญญา3ข้อข้างต้นอันนั้นเป็นปัญญาที่ยังไม่คมพอไม่มีความคมพอที่จะเป็นอาวุธที่จะประหารกิเลสได้อย่างเด็ดขาดแต่ว่าปัญญาอย่างที่4เนี่ยอภิสมยปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่จะกำจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเลยเนี่ยสิ่งที่จะใช้รบกับมารก็คือปัญญาทีนี้ปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้เป็นปัญญาขั้นที่4ที่เรียกว่าอภิสมยปัญญามันก็ต้องสะสมมาจากนั่นแหละปัญญาอย่างที่1มานั่นแหละเริ่มมาจากสุตตมยปัญญาเนี่ยเราก็ฟังกันมาก็เยอะแล้วแหละแต่ว่าตอนปฏิบัติเนี่ยเราก็ฟังกันอีกฟังธรรมะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเอาที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินี่แหละมาเทศวันไหนก็เอาหนออยู่นี่แหละเอารูปเอานามนี่แหละไม่เทศไปอย่างอื่นนะเอาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจะได้เข้าใจเรื่องของการเจริญสติเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะก็เป็นสุตตมยปัญญาเราก็สะสมปัญญาชนิดนี้แล้วก็กำหนดนะลงมือปฏิบัติกำหนดเป็นวัฏฐานปัญญากำหนดให้จดจ่อต่อเนื่องติดตามไม่ขาดสายนะก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการกำหนดสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อปัญญาที่เรียกว่าสัมมสนะปัญญาเกิดขึ้นนะบางทีมันรวดเร็วมากเลยนะตอนที่ปฏิบัติมาก็ยังเฉื่อยยังหนืดยังตื้อยังมืดตึบอยู่อย่างนี้นะพอปัญญามันจะเกิดพรวดเดียวอภิสมยปัญญาเลยก็มีนะก็เป็นไปได้นะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอดีตเราสะสมมาขนาดไหนนะบางคนอย่าดูถูกตัวเองว่าเราสติปัญญาน้อยบุญน้อยวาสนาน้อยมาปฏิบัติก็มีแต่เจ็บแต่ปวดอยู่อย่างนี้มีแต่ง่วงมีแต่อยากหลับอยู่อย่างนี้กิเลสมันครอบงำอยู่อย่างนี้สงสัยกิเลสมันจะหนาเตอะมากเลยคงจะไปไม่ถึงไหนหรอกอย่าพึ่งไปดูถูกเจ้าของอย่าไปดูถูกความสามารถของตัวเองนะดูอย่างในอดีตในครั้งพุทธกาลมีเยอะแยะมากมายที่คนบางคนไม่น่าจะบรรลุธรรมแต่พอได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฟังธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะเอาอย่างง่ายๆเอายกตัวอย่างอย่างองคุลิมานอย่างเงี้ยเป็นโจรฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะพอมาฟังแค่ตอนแรกฟังแค่ประโยคเดียวจากพระพุทธเจ้ากลับใจของโจรได้เลย
ประโยคเดียวที่ว่าเราหยุดแล้วแต่ว่าเธอยังไม่หยุดเนี่ยแค่ประโยคเดียวเท่านั้นเองขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยกลับใจได้เลยกลับมาบวชพอมาบวชแล้วมาปฏิบัติธรรมภาคเพียรปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยดูสิขนาดเป็นโจรฆ่าคนมามากต่อมากก็ยังบรรลุธรรมได้แล้วก็อย่างคนปัญญาทึบที่สุดอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วพระจุลปันธกะท่องคาถาแค่เพียงคาถาเดียว4เดือนท่องไม่ได้พอให้บริกรรมระโชหระนังระโชหระนังเท่านั้นเองเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมาพร้อมกับปฏิสัมภิทา4ฤทธิ์มีฤทธิ์เลยสามารถที่จะเนรมิตได้เนรมิตตัวเองได้เป็นพันพันองค์ตอนที่เศรษฐีให้คนใช้คนรับใช้ไปดูที่วัดนะไปดูซิมีพระเหลืออยู่หรือเปล่าพระจุลปันธกะก็เนรมิตพระเป็นพันพันองค์เลยอยู่ในวัดบางองค์ก็ซักย้อมจีวรบางองค์ก็กวาดถนนหนทางกวาดศาลาโรงฉันอยู่อย่างนี้พระเป็นพันพันองค์เลยเนี่ยฤทธิ์มันมายังไงมันมาพร้อมกับการบรรลุมรรคบรรลุผลทั้งที่ไม่ได้ทำฌานไม่ได้ทำสมถกรรมฐานมาก่อนแต่ว่าฤทธิ์ที่สำเร็จพร้อมกับมรรคเนี่ยมันอยู่ที่วาสนาของแต่ละบุคคลอย่างที่เรามาเจริญวิปัสสนากันล้วนๆอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเอาแบบที่มันชุ่มชื่นชุ่มชื่นเอาแบบที่มันมีของเล่นหน่อยเอาทางสมถะดีกว่าทำแบบนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินมานั่งหนอหนอกันอยู่อย่างนี้เครียดไม่ไหวเล่นทางฤทธิ์ดีกว่าเอาทางสมาธิดีกว่าบางทีไปทางสมถะไปทางฤทธิ์ไปหลงทางอยู่ก็มีไปได้ไม่ถึงไหนถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องกลับมารูปนามอย่างนี้แหละทีนี้อย่างเราทำไปกำหนดรูปกำหนดนามกำหนดกายกำหนดใจไปอย่างบางคนมีอุปนิสัยเก่าพอเข้าสู่มรรคญาณมันจะสำเร็จพร้อมกับฤทธิ์ที่เรียกว่าฌานสิทธิฌานสิทธิมรรคสิทธิฌานมรรคสิทธิฌานก็คือฌานที่สำเร็จพร้อมกับมรรคนั่นเองอย่างพระโมคคัลลานะอย่างนี้พระโมคคัลลานะก็ไม่ได้ทำฌานไม่ได้ได้ฌานมาก่อนที่จะมาบวชตอนที่บรรลุเป็นพระโสดาบันก็ฟังธรรมจากเพื่อนกันคืออุปติสสะได้แก่พระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรตอนที่เป็นอุปติสสะปริพาชกก็มาฟังธรรมจากพระอัสสชิพระอัสสชิก็แสดงธรรมสั้นๆธรรมใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตมีปกติตัดอย่างนี้แค่นั้นเองได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วแล้วก็กลับไปเล่าให้เพื่อนฟังกลับไปแสดงให้เพื่อนฟังโกริตะได้ฟังจากเพื่อนได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยแล้วก็พอมาบวชได้7วันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เลิศด้วยฤทธิ์เลยพระโมคคัลลานะทั้งที่ไม่ได้ทำทางสมถะไม่ได้ทำทางฌานมาก่อนแต่ว่ามันมีของเก่าอยู่อันนี้ของเก่าที่สะสมมาเนี่ยบางทีเราอย่าไปดูถูกความสามารถของเจ้าของว่าเราวาสนาน้อยมีบุญน้อยคงจะไปได้ไม่ถึงไหนแล้วมานั่งก็นี่แหละอยู่แต่ย่ำต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กคานท่วมเตี้ยมท่วมเตี้ยมอยู่อย่างนี้แหละอย่าพึ่งไปดูถูกเจ้าของไม่แน่อาจจะได้เป็นพระอรหันต์น้อยๆนั่งอยู่ตรงนี้หรืออย่างน้อยที่สุดก็นั่นแหละทำลายสักกายทิฏฐิทำความเห็นให้ถูกขึ้นทำความเห็นให้ถูกต้องก็สามารถที่จะปิดประตูอบายได้
พอปิดประตูอบายได้แล้วก็สบายแล้วทีนี้ไม่ต้องไปนรกอีกแล้วแต่ว่าตราบใดที่ยังปิดประตูอบายไม่ได้นี่ก็ต้องพยายามกันหน่อยแต่ว่าประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนาอย่างน้อยก็ไม่ตกไปสู่ที่ต่ำเมื่อเราทำต่อเนื่องปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลในปัจจุบันขณะหรือว่าในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้บรรลุตอนนี้แต่ว่าเวลาที่จะใกล้ตายตอนที่จะใกล้ตายก็จะไม่ทุรนทุรายบางทีก็ในขณะที่จะตายก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอริยะตอนที่จะเสียชีวิตตอนนั้นก็ได้หรือว่าไม่ได้บรรลุตอนใกล้ตายก็ไปสู่สุคติก็จะได้ไปเจอกับกัลยาณมิตรไปเจอกับเทวดาที่เป็นกลุ่มเป็นพวกที่เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกันที่เรามานั่งหนอๆกันเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อีกเป็นหนอที่นอนเท้าสักกะก็เป็นพระโสดาบันเท้าเวสสุวรรณก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยะมีพระอริยะเยอะแยะไปหมดเลยบนสวรรค์นู่นเราก็ไปฟังธรรมต่อไปปฏิบัติกันต่อไปยุบหนอพองหนอกันตอนอาจจะได้บรรลุธรรมตอนเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเป็นเทพอับสอนบนสวรรค์ไม่รู้ว่าบนตรงไหนไม่รู้แต่ว่าเขาว่าบนเขาว่าบนนี่แหละก็ที่สวรรค์นั่นแหละก็อาจจะได้บรรลุธรรมที่สุคติโลกสวรรค์หรือว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมตอนเป็นเทวดาเป็นเทพอับสอนได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งก็จะได้ไปเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะได้บรรลุธรรมต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าในศาสนาของพุทธเจ้าพระองค์นั้นหรือทำไม่ได้ไปเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไปเกิดในช่วงที่ว่างจากศาสนาก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าที่รู้ได้เฉพาะตนเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนี่คืออานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นก็อย่าไปออมชอมให้กับกิเลสกำหนดให้ติดต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามาตื่นหนอเอาให้ได้ใครที่ยังกำหนดตื่นหนอไม่ได้นี่ต้องพยายามนะก่อนที่จะหลับนี่ก็ตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้ตั้งนาฬิกาปลุกในใจไว้เราจะตื่นตีสองครึ่งเราจะตื่นตีสองครึ่งเราจะตื่นตีสองครึ่งว่าสักสามครั้งห้าครั้งก่อนแล้วก็กำหนดพองหนอยุบหนอไปหรือว่าจะกำหนดนอนหนอถูกหนอไปก็ได้ลองตั้งนาฬิกาใจดูเดี๋ยวถ้าหากว่าสติมันดีจริงๆตื่นตรงเวลาพอดีเลยไม่ต้องได้ตั้งนาฬิกาปลุกเลยตื่นขึ้นมาเป๊ะเลยตีสองครึ่งพอดีหรือว่าจะสักออมชอมสักหน่อยก็ตี 2:45 เอาตอนเสียงระฆังเสียงระฆังก็ไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าตื่นตี 3นี่มันก็จะช้าไปแล้วสำหรับนักปฏิบัตินักปฏิบัติจริงๆนี่ในช่วงของที่จะพักผ่อนก็คือช่วงของมัชฌิมยามมัชฌิมยามก็คือตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึงตี2เนี่ยอันนี้เรียกว่ามัชฌิมยาม4ทุ่มถึงตี2ถ้าตี2ไปถึง6โมงเช้าอันนี้เรียกว่าปัจฉิมยามแล้วปัจฉิมยามควรที่จะลุกขึ้นทำความเพียรแล้วถ้าหากว่า6โมงเย็นถึง4ทุ่มอันนี้เรียกว่าปฐมยามยามที่จะพักผ่อนก็คือมัชฌิมยามยามมีในท่ามกลางก็4ทุ่มถึงตี2อันนี้เป็นเวลาที่พักผ่อนส่วนที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเรามานั่งสมาธิเราก็ได้พักอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวว่านอนแค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงมันจะพอหรือเดี๋ยวร่างกายจะทรุดโทรมไปนะจริงๆแล้วเรามานั่งสมาธิเราก็ได้พักผ่อนอยู่แล้วเอาล่ะที่บรรยายมาก็พอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้
จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ทุกท่านได้เกิดสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัจธรรมตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณจนถึงปัจเจเวคขณะญาณเป็นที่สุดโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ